ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหวังเจียนเทียนจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่เฉินเซี่ยงลงมาก็มาพร้อมกับเม็ดยามากมายแต่ครั้งนี้มันเยอะกว่ามากเม็ดยาวิญญาณธาตุถ้าเคยเห็นแค่ครั้งเดียวคนที่ครอบครองมันล้วนทำราวกับมันเป็นสมบัติข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าเจ้าจะมีเป็นตะกร้าแบบนี้เด็กน้อยเจ้าไปเอามาจากไหนตั้งมากมายหวงเจียนเทียนหยิบเม็ดยาขึ้นมาก่อนจะตรวจสอบมันอย่างละเอียดนี่มันเม็ดยาคุณภาพสูงสุดดูเหมือนมันเพิ่งสกัดกลั่นเสร็จด้วยใช่ไหมเฉินเซี่ยงเกาหัวพลางยิ้มอย่างโง่งมมันเพิ่งจะถูกสิทธิ์ของท่านสกัดกลั่นเสร็จนี่แหละอาจารย์ข้าอยากแข็งแกร่งขึ้นเร็วๆข้าไม่อยากตายในช่วงมหาสงครามข้ารู้ไม่งั้นเจ้าจะลงมาหาข้าทำไมเมื่อยามที่ข้ารับเจ้าเป็นศิษย์ข้าเองก็กังวลถึงทรัพยากรการบ่มเพาะของเจ้าแต่ใครจะไปคิดว่าเจ้าจะแก้ปัญหาได้เองตัวเจ้าเป็นถึงนักปรุงยาที่น่าเกรงขามแบบนั้นข้าก็วางใจมาให้ข้าวางแผนใช้เม็ดยาพวกนี้ของเจ้าแววตาของหวงเจียนเทียนลุกโชนและเป็นประกายระยิบระยับเฉินเซี่ยงที่กำลังแทะขาวัวอยู่คิดว่าเขาต้องขอให้อาจารย์ผู้บ้าคลั่งของเขาสอนวิธีการปรุงอาหารแล้วก่อนจะกัดเนื้อวัวอย่างอร่อยอร่อยเข้าไปอีกคำหากเจ้าอยากใช้เม็ดยาจำนวนมากข้าสามารถจัดแผนการบ่มเพาะให้เจ้าได้แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะมีเพียงวิธีเท่านั้นที่จะไม่ทำให้เกิดผลร้ายกับเจ้าหวงเจียนเทียนกล่าวตั้งแต่ที่ข้าลงมาข้าก็เตรียมใจเอาไว้แล้วอาจารย์ไม่ว่าท่านจะวางแบบไหนข้าจะกัดฟันรับมันเองข้าไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้เขาจะกล่าวแบบนั้นแต่เขารู้ดีว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นฮ่าฮ่าฮ่าเจ้านี่เข้าใจข้าดีจริงๆในอดีตศิษย์พี่ของเจ้าไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลยแม้แต่น้อยหวงเจียนเทียนกล่าวพลางหัวเราะเฉินเซี่ยงแอบถอนหายใจการฝึกของหวงเจียนเทียนนั้นโหดเป็นอย่างมากในทุกๆครั้งเฉินเซี่ยงจะถูกกดดันให้เหนือกว่าขีดจำกัดของเขาเสมอตัวอย่างเช่นในการต่อสู้ครั้งล่าสุดหวงเจียนเทียนจะต่อสู้กับเฉินเซี่ยงจนกว่าเขาจะหมดแรงแต่พอเฉินเซี่ยงหมดแรงหัวเจียนเทียนก็จะบังคับให้เฉินเซี่ยงสู้ต่อไม่งั้นจะถูกทุบตีร่างกายของเฉินเซี่ยงถูกบ่มเพาะมาอย่างหนักหน่วงในตอนแรกหวังเจียนเทียนจะทำให้เฉินเซี่ยงต่อสู้จนถึงขีดจำกัดจากนั้นก็จะเพิ่มแรงกดดันทีละนิดกับร่างกายของเฉินเซี่ยงแต่ยังไม่ทำให้เขาถึงขนาดหมดสติหลังจากนั้นเขาจะให้เฉินเซี่ยงพักจนกว่าร่างกายของเขาจะฟื้นฟูแล้วค่อยเริ่มทรมานเขาซ้ำอีกรอบด้วยเพราะหวังเจียนเทียนทรงพลังเป็นอย่างมากเขาจึงควบคุมปราณของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้เขาสามารถช่วยเฉินเซี่ยงบ่มเพาะได้อย่างหนักโดยที่ไม่ทำเฉินเซี่ยงตายเฉินเซี่ยงฝึกฝนเกือบทุกวันอย่างบ้าคลั่งจนทำให้เขาไม่อาจลืมลงแต่ถึงอย่างนั้นเขาเริ่มคุ้นเคยกับมันอย่างช้าๆแต่เพื่อความแข็งแกร่งแล้วเขาย่อมไม่กลัวในตอนแรกเฉินเซี่ยงรู้สึกราวกับว่าร่างกายของตนหนักถึง 10,000 จริงในแต่ละก้าวที่ใช้ออกเทียบเท่ากับความแข็งแกร่งเกือบทั้งหมดซึ่งเขาก็ต้องต่อสู้กับหวงเจียนเทียนไปด้วยหวงเจียนเทียนจะสะกดความแข็งแกร่งของตนเองลงมาในระดับเดียวกับเฉินเซี่ยงซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การต่อสู้ให้แก่เขาเฉินเซี่ยงต้องใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อเอาชนะให้ได้แต่มันก็ยากเย็นแสนเข็ญหลังจากที่ข้าทุบตีเจ้าจนเกือบตายข้าจะให้เม็ดยากับเจ้าวิธีนี้จะทำให้เจ้าดูดซับเม็ดยาได้ดีขึ้นแต่ข้าจะเตือนเจ้าไว้ก่อนนะการจู่โจมของข้าไม่ได้จู่โจมแค่ร่างกายของเจ้าแต่รวมถึงจิตวิญญาณของเจ้าด้วยระวังด้วยล่ะทันทีที่หวังเจียนเทียนกล่าวจบเขาก็ประเคนหมัดเข้าใส่เฉินเซี่ยงเมื่อเผชิญหน้ากับหมัดอันรวดเร็วของหวงเจียนเทียนเฉินเซี่ยงรู้สึกราวกับถูกขุนเขากดทับการเคลื่อนไหวของเขาเชื่องช้าราวกับเตาเดินจนทำให้ไม่สามารถป้องกันได้เขาทำได้เพียงยอมให้ทุบตีเท่านั้น เมื่อหมัดของฮวงเจียนเทียนเข้าปะทะร่างกายของเฉินเซี่ยงซี่โครงสองซี่ของเขาก็หักในทันทีฮวงเจียนเทียนหัวเราะพลางกล่าวข้าบอกแล้วตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะต้องฝึกแบบนี้ทุกวันเฉินเซี่ยงแอบก่นด่าเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดโฮหวังเจียนเทียนถึงได้ทารุณเขาหนักขนาดนี้นี่แค่ยืนเฉยๆก็กินพลังของเขาไปทั้งหมดแล้วขนาดจะอ้าปากพูดยังยากเลยทันทีที่โดยหมัดแรกหมัดที่สองก็พุ่งเข้าใส่หน้าอกจนทำให้เฉินเซี่ยงกระอักโลหิตฮวงเจียนเทียนยังคงไม่เมตตาการจู่โจมครั้งต่อไปของเขาหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เฉินเซี่ยงกลายเป็นกระสอบทรายที่ถูกฮวงเจียนเทียนทุบตีอย่างเมามันเฉินเซี่ยงไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดไหนเขารู้เพียงกระดูกทั่วร่างของเขาแตกละเอียดจิตวิญญาณของเขาเองก็เจ็บปวดแสนสาหัสเพราะหวังเจียนเทียนได้ใช้การจู่โจมจิตวิญญาณเพื่อลับคมสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซี่ยงเอารีบกินแล้วรักษาเร็วๆเข้าค่าให้เวลาเจ้าพัก1 ชั่วโมงหวงเจียนเทียนยัดเม็ดยา2 เม็ดเข้าไปในปากของเฉินเซี่ยง1คือเม็ดยาวิญญาณธาตุอีก1คือเม็ดยาธาตุแท้จริงทันทีที่เม็ดยาทั้ง2เข้าไปในปากมันก็เริ่มสำแดงเดชของมันอย่างรวดเร็วดูเหมือนเฉินเซี่ยงไม่ต้องทำอะไรก็สามารถย่อยและดูดซับพวกมันได้พลังงานจากเม็ดยาหลวมรวมเข้ากับร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วจนราวกับเขาได้ดื่มน้ำเย็นดับกระหายท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุแต่เฉินเซี่ยงเพียงรู้สึกได้ราวกับตนได้ดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่พอเขาหลับตาลงผ่อนคลายร่างกายปล่อยให้อาการบาดเจ็บเยียวยาด้วยตนเอง1 ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วเฉินเซี่ยงฟื้นฟูร่างกายได้เพียง 80% แต่เขาก็ต้องถูกหวงเจียนเทียนดึงไปทุบตีอีกครั้งกลายเป็นว่าเฉินเซี่ยงถูกหวงเจียนเทียนทุบตีอย่างเมามันในช่วงเวลากลางวันแต่พอตกกลางคืนเขากลับไม่อาจผ่อนคลายได้เพราะหวังเจียนเทียนปล่อยพลังงานแปลกๆออกมาจู่โจมร่างกายของเขาจนรู้สึกราวกับถูกค้อนกระหน่ำฟาดอย่างรุนแรงเขาทำได้เพียงโคจรปราณในร่างกายเพื่อต้านทานมันเท่านั้นแล้วเวลาก็ผ่านไปอีก2 เดือนตอนนี้ร่างกายของเฉินเซี่ยงยังคงรู้สึกหนักอึ้งแต่เขาสามารถหลบการจู่โจมได้บ้างแล้วแต่การเคลื่อนไหวของเขาก็ช้าเอามากๆจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจู่โจมของหวงเจียนเทียนได้ทั้งหมดในแต่ละวันเฉินเซี่ยงจะกินเม็ดยาธาตุแท้จริง6 เม็ดและเม็ดยาวิญญาณธาตุอีก5 เม็ดเมื่อใดก็ตามที่กินมันเข้าไปพลังงานภายในเม็ดยาก็จะหลอมรวมเข้ากับร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วทั้งประสิทธิภาพของเม็ดยาก็ถูกใช้จนถึงขีดสุดเมื่อได้กินเม็ดยาวิญญาณธาตุไปจนหมดจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ภายในจิตของเฉินเซี่ยงก็เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้มันมีอายุเพียง10 ปีแต่ตอนนี้มันได้11 ปีแล้วและการบ่มเพาะในตอนนี้ของเฉินเซี่ยงเกือบเข้าสู่ขอบเขตนักสู้แท้จริงที่8 เมล็ดธาตุทั้งหมด390 เม็ดภายในรูปแบบสัตว์ทั้งในตันเถียนได้ถูกจุดสว่างหรืออีกเพียง10 เมล็ดธาตุเท่านั้นเขาก็จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักสู้แท้จริงที่8ไม่เลวการบ่มเพาะของเจ้าเกินกว่าที่คาดไว้นักห่วงเจียนเทียนนบยักหน้าพลางหัวเราะเฉินเซี่ยงอาศัยอยู่ในดินแดนต้องห้ามมา2 เดือนแล้วฮวงเจียนเทียนเองก็เหน็ดเหนื่อยดังนั้นเขาจึงพักผ่อนเพราะไม่งั้นแล้วมันจะเป็นการบีบคั้นตัวเขาจนเกินไปเฉินเซี่ยงกลับออกจากดินแดนต้องห้ามและคืนสู่ลานราชาเม็ดยาก่อนจะนอนหลับไปทั้งวันหลังจากตื่นเขาก็มอบน้ำลายมังกรที่ควบกลั่นมาตลอด2 เดือนให้กับซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ฮวงเจียนเทียบทราบแล้วว่าเฉินเซี่ยงควบกลั่นน้ำลายมังกรแต่เขาไม่สอบถามอะไรเพราะเขารู้ว่าเฉินเซี่ยงอยากจะเก็บไว้เป็นความลับถึงเขาจะรู้สึกสงสัยแต่เขาก็เคารพการตัดสินใจของเฉินเซี่ยงอาจารย์อาในที่สุดท่านกลับมารีบเปิดประตูเร็วเข้าทันทีที่เฉินเซี่ยงตื่นเขาก็ได้ยินเสียงของกูตงเฉินตะโกนขึ้นที่หน้าประตู เฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดใจเพราะกู่ตงเฉินและคนอื่นๆน่าจะออกเดินทางไปดินแดนราชาแล้วแต่นี่เขากลับมาที่นิกายล่วงหน้าก่อนกำหนดถึง10 วันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ